ต่อหลังจากสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเช้าวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วกิจประจำวันที่เราทำต่อจากการสวดมนต์ไหว้พระก็คือการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะจิตเมื่อเราอบรมแล้วย่อมใช้การใช้งานได้ดียิ่งกว่าการอบรมอย่างอื่นคุณความดีถ้าหากว่ามีอยู่ในจิตใจแล้วเราก็พึ่งได้ถ้าอยู่ในตำรับตำราก็ยังเป็นธรรมภายนอกออกห่างจากที่พึ่งของเราเพราะฉะนั้นธรรมที่เราได้เห็นตามหนังสือก็ตามได้ยินด้วยหูก็ตามสิ่งที่เราจำได้นั่นเป็นสัญญาเป็นคติไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นธรรมที่เราหลงลืมได้หายไปได้เวลาระลึกขึ้นมาจะใช้จริงๆนะหลงลืมไปหมดเวลาทุกข์ไปเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ได้ส่วนธรรมที่เรานำมาอบรมจิตใจให้ถึงใจเป็นสมบัติของใจแล้วย่อมใช้งานใช้การได้ดีใช้ได้ตลอดเวลาทุกอิริยาบถทุกการสถานที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเมื่อเราระลึกแล้วมันก็ปรากฏขึ้นมาเพราะมันมีอยู่ในใจของเราเป็นสมบัติของเราเพราะฉะนั้นเราควรทำให้เกิดให้มีความดีที่เกิดมีปรากฏขึ้นอยู่ในจิตใจของเราอยู่เสมอท่านเรียกว่าภาวนาสิ่งใดแล้วเราควรทำให้เกิดให้มีมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดเราควรทำให้เกิดให้มีเช่นตัวอย่างสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็เราควรทำให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเราเพราะเป็นไปเพื่อความออกจากทุกข์สัมมาสังกัปปะก็ควรทำให้มีขึ้นในจิตใจของเราก็เป็นหนทางออกจากทุกข์เช่นเดียวกันสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นมรรคภาวนาควรทำให้เกิดให้มีขึ้นที่เรียกว่าหนทางไม่มีข้าศึกนั่นคือเป็นทางเดินทางใจไม่เหมือนทางเดินกับแผ่นดินเป็นทางเดินของอารมณ์ที่เราจะต้องดำริไปในทางนี่ให้ถูกต้องเป็นทางเดินของกายเรียกว่าสัมมากัมมันโตคือจิตตั้งเจตนาให้กายนี่เดินไปในทางที่ชอบสัมมาวาจาจิตเจตนาสำรวมรักษาควบคุมวาจานี่ให้พูดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยประโยชน์จึงเป็นสัมมาวาจาเท่ากับว่าเราใช้กายของเราให้เกิดประโยชน์ใช้วาจาของเราให้เกิดประโยชน์สัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีพจะเกี่ยวเนื่องโดยกายเกี่ยวเนื่องโดยวาจาเราก็ตั้งเจตนาว่าเราจะทำโดยทางที่ชอบเพื่อชีวิตอยู่ได้ด้วยการงานชีวิตต้องการงานต้องมีการพูดจาปราศัยกันเราก็พูดแต่สิ่งที่เป็นคำสัตย์คำจริงป
ประกอบไปด้วยประโยชน์ประกอบไปด้วยความสมัครสมานประสานความสามัคคีของกันและกันเพราะชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้นมีชีวิตขึ้นมาก็เกี่ยวเนื่องด้วยคนอื่นทั้งนั้นเราไม่สามารถเกิดอยู่ได้ลำพังเราคนเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้การงานก็ดีการพูดก็ดีเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันไม่แตกร้าวกันการอยู่ร่วมกันโดยความสามัคคีนี่ท่านว่าให้เกิดความสุขสามัคคีสมัคคานังตะโพสุขโขความสามัคคีของหมู่ผู้อยู่ร่วมกันมีความพรั่งพร้อมกันมีความสามัคคีทางกายการกระทำใดๆก็พร้อมเพรียงการทำจิตตสามัคคีจิตคิดนึกอันใดก็พร้อมเพรียงกันจิตไทยถูกจุดอันเดียวกันทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีความเห็นจุดอันเดียวกันเป็นเหตุให้เกิดความสมานสัมมาทิฏฐิไม่แตกร้าวกันการงานนั้นก็จะเป็นบรรลุถึงซึ่งความสำเร็จแม้แต่มรรคท่านเรียกว่ามรรคสัมมาทิฏฐิการปฏิบัติเดินทางอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8มักเป็นอันเดียวแต่ประกอบด้วยองค์8มีคุณสมบัติ8อย่างเป็นทางที่ปลอดภัยจึงจะพ้นจากทุกข์ได้เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นหมวดที่ให้พลังซึ่งกันและกันเหมือนกับหมอรักษาโรคพิจารณากำลังของโรคแล้วผสมยาเพื่อให้พอบำบัดโรคนั้นได้ถ้าเอาส่วนใดส่วนหนึ่งมาผสมกำลังไม่พอเพราะฉะนั้นต้องมีเอาจากแร่ธาตุต่างๆมาผสมกันเป็นกำลังเพื่อเอาชนะโรคนั้นได้ชั้นใดก็ดีจิตใจมีโรคชนิดหนึ่งเรียกว่ามนทินทางจิตใจคือกิเลสเพราะกิเลสนั้นไม่เคยทำให้ใครได้รับความสงบไม่เคยให้ใครได้มีสติมีปัญญาดีล้วนแต่ชักชวนไปในทางเสื่อมทางเสียทางอบายมุขท่านจึงได้เรียกว่ากรรมกิเลสการกระทำอันใดด้วยกิเลสเป็นผู้ชักนำแล้วกรรมนำนั้นย่อมทำให้เศร้าหมองทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษทำความเสื่อมเสียความเดือดร้อนในภายหลังแต่สามัคคีกรรมไม่ให้เกิดความสงบในที่สุดก็มีเวรมีภัยขึ้นมาเพราะฉะนั้นความสามัคคีในมรรครวมกำลังกันเพื่อให้ชนะกิเลสอันเป็นเหตุให้นำทุกข์มาให้เราจึงพยายามจิตใจของเราให้มีมรรคประจำตัวของเราเราอบรมจิตใจของเราให้มีสัมมาทิฏฐิเพื่อจะได้ละมิจฉาทิฏฐิให้มีสัมมาสังกัปโปเพื่อจะได้ละมิจฉาสังกัปโปให้มีสัมมาวาจาเพื่อจะได้ละมิจฉาวาจาให้มีสัมมากัมมันโตเพื่อจะได้ละมิจฉากัมมันโตเพื่อให้มีสัมมาอาชีโวเพื่อจะได้ละมิจฉาสักมิจฉาอาชีโวเพื่อจะได้มีสัมมาวายามะคือความเพียรพยายามชอบเพื่อจะได้ละความเกลียดคร้านหรือพยายามไปในทางที่ผิดเรียกว่ามิจฉาญาวายามะเพื่อให้เจริญสัมมาสติเพื่อจะได้ละ
มิจฉาสติความระลึกไปในทางที่ผิดเพื่อจะได้เจริญสมาธิเพื่อจะได้ละมิจฉาสมาธิคือตั้งมั่นผิดเพื่อจะได้เจริญสัมมาญาณเพื่อจะได้ห่างจากมิจฉาญาณเพื่อจะได้เจริญสัมมาวิมุตติคือความลดพ้นชอบเพื่อจะได้ห่างไกลจากมิจฉาวิมุตติเพราะฉะนั้นมรรคควรเจริญบังเกิดให้มีขึ้นเพื่อจะได้ชนะสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าหากมรรคเหล่านั้นสมคีมีรวมอยู่ในจิตใจของเราเราก็อาศัยความเห็นชอบประกอบกิจที่ถูกต้องเวรภัยก็ไม่มีเป็นไปเพื่อความสติปัญญาสามารถกำจัดและปกป้องตลอดถึงทนุบำรุงจิตใจของเราให้มีความผ่องใสสะอาดหมดจดได้ความสงบสุขเป็นที่สุดปราศจากมนทินโทษมีจิตใจอันผุดพองทำใจให้ผ่องใสนี่เป็นโอวาทธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ส่งสอนทั้งหมดรวมใจความแล้วพระองค์ก็สอนให้ละความชั่วให้ทำความดีทำจิตใจของเราผ่องใสนี่องค์ว่าคำสั่งสอนโดยย่อๆ3อย่างรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดถึงแม้ว่าท่านจะสอนยกบุคคลเป็นที่ฐานยกปรมัตถธรรมล้วนๆก็ตามเมื่อเรารู้เราได้ยินได้เข้าใจแล้วนำมาปฏิบัติก็คือมาละสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองที่เรียกว่าความชั่วเพราะใครๆไม่ต้องการก็เพื่อให้เราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบไปด้วยประโยชน์นั่นเองเพื่อเป็นการรวบรวมผลความดีให้มีเป็นคุณสมบัติของเราประจำจิตใจของเราแล้วมาสอดส่องรักษาจิตใจที่อาศัยความดีนั่นทำความพอใจให้เกิดความเบิกบานใจให้เกิดความสงบใจให้เกิดมีความสุขเมื่อสรุปใจความแล้วก็เพื่อให้จิตใจของเราสงบไม่มีมนทินมาก่อกวนจิตใจให้เศร้าหมองและให้วุ่นวายเพราะความทุกข์นั้นเป็นสภาพที่ก่อกวนจิตใจให้อยู่ได้ยากทนได้ยากเหลือที่จะทนจึงได้เรียกว่าทุกข์ส่วนความสุขนั้นไม่ต้องอดไม่ต้องทนเกิดขึ้นทำให้เบิกบานในจิตในใจแม้จะอยู่นานเท่าไหร่แต่มันก็ทำให้จิตใจปลอดโปร่งแจ่มชื่นใครๆก็ต้องการเพราะความสุขนั้นไม่มีสิ่งที่ทุกข์ทรมานมาก่อกวนจิตใจได้แก่จิตใจที่สงบนั่นเองยิ่งจิตใจสงบมากเท่าไหร่ยิ่งความสุขก็มีความสุขก็มีกำลังมากเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจของเราให้สงบเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราควรน้อมจิตเพื่อความสงบชั่วระยะใดเราต้องการสงบนั้นเราก็ต้องละบางสิ่งบางอย่างที่จะบังเกิดขึ้นมาก่อกวนจิตใจให้เป็นอารมณ์เกิดความไม่สงบเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องละให้เหลือแต่สิ่งเดียวเราจะบริกรรมสิ่งไหนเราก็รักษาแต่สิ่งนั้นนอกนั้นเราปล่อยเราไม่เอาใจใส่เพื่อต้องการให้รวมจิตมาเป็นพลังอันเดียวไม่แบ่งแยกไปที่อื่น
กำลังความรู้จะเบาบางไปเพราะแยกไปหลายทางเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญไม่มีปัญญาสามารถที่จะรักษาได้ให้เกิดความรู้ถูกต้องอย่างเต็มที่ถ้าจิตใจมารวมเป็นอันเดียวแล้วย่อมมีพลังในความรู้ความเห็นสามารถแผดเผาสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่ทำให้จิตใจมัวหมองมืดมนให้หมดจดได้นี่เพราะพลังแห่งความรู้มาเผากิเลสสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นให้หมดสิ้นไปเราทั้งหลายจงเพียรพยายามตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าเอกคตารมณ์เมื่อจิตรวมเข้าอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้แล้วเรียกว่าจิตเข้าสมาธิย่อมมีปิติสุขบังเกิดขึ้นให้เราได้สัมผัสภายในจิตใจของเราขึ้นมาเราจะได้รู้จากความสุขที่เกิดขึ้นในความสงบนั้นถ้าจิตใจของเราไม่เคยสงบความสุขประเภทนี้เราก็ไม่เคยได้สัมผัสได้รู้จักมีชีวิตอยู่ยาวนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่เคยรู้ไม่ได้สัมผัสในความสุขประเภทนี้เลยทั้งที่ความสุขประเภทนี้เราสามารถที่จะทำให้มีให้เกิดขึ้นได้แต่เมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เฉพาะเราผู้ปฏิบัติยังถูกต้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นความสุขประเภทนี้จึงไม่เป็นสาธารณะทั่วไปแก่บุคคลไม่ปฏิบัติจะกู้ยืมจะแบ่งให้กันไม่ได้จะต้องเป็นจำเพาะบุคคลคนนั้นทีเดียวผู้ปฏิบัติโดยจำเพาะเรียกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติโดยจำเพาะเท่านั้นเองได้เฉพาะผู้ปฏิบัติรู้เฉพาะผู้ปฏิบัติรู้เฉพาะผู้ที่เข้าถึงปฏิบัติถึงถ้าไม่ถึงก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่ปรากฏในจิตใจเลยเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามทำให้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราถือว่าเราจะเป็นผู้มีโชคดีที่เราทั้งหลายได้เจริญรอยตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อเราดำรงทรงไว้ซึ่งคำสอนของพระองค์เราเชิดชูเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดประโยชน์แก่เราและประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปควรดีอกดีใจทั้งใจทำให้จริงสัจจะคือความจริงใจเป็นปรมีธรรมชนิดหนึ่งนำความสำเร็จมาให้ถ้าเราทำสิ่งใดเมื่อทำโดยความจริงใจหรือในใจจริงต่อการงานแล้วการงานนั้นก็จะถึงซึ่งความสำเร็จไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยขอให้ตั้งใจพยายามสอดส่องเราก็รู้อย่างน้อยเราก็ได้รู้จากจิตใจของเราจิตใจของเราสงบเราก็จะได้รู้ว่าจิตใจสงบเป็นอย่างนี้จิตใจไม่สงบเราก็จะได้รู้ว่าจิตใจไม่สงบเราก็จะได้หาเหตุที่ไม่สงบเพราะเหตุใดเราก็จะได้กำหนดรู้ความไม่สงบนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็จะได้รู้ทุกข์ทุกขังอริยสัจจ์นะเราก็จะได้รู้ทุกข์เป็นของจริงเมื่อเวลาไม่สงบก็มันก็เป็นธรรมเหมือนกันอยากเข้าใจว่าเราไม่ได้อะไรก็ได้รู้ทุกข์มันก็เป็นธรรมสัจธรรมเป็นความจริง
เมื่อเรารู้ทุกข์พยายามเพ่งเล็งตรวจตรองดูแล้วก็จะได้รู้จักทางมาเห็นทุกข์ว่าทุกข์นี่มาจากอะไรก็มาจากจิตใจที่ไม่สงบนั่นเองตัวจิตใจไม่สงบและตัวสมุทัยเมื่อจิตใจสงบแล้วนั่นจะเป็นมรรคเพราะสามารถกำจัดทุกข์ได้ให้ได้ความสุขคือพ้นจากทุกข์นั่นเองเป็นนิโรธนะมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราสอดส่องแล้วมันก็รู้ได้อย่างนี้มันมีทางรู้ได้ทางเห็นได้ปรากฏชัดในจิตใจของเราได้ไม่เป็นสิ่งที่เหนือวิสัยเราก็จะได้เห็นความสิ้นความจริงเรียกว่าสัจธรรมเมื่อกำลังความเห็นในสัจธรรมจนไม่มีสิ่งใดมาผ่านก่อกวนได้คือไม่มีข้าศึกก็เป็นอริยสัจพ้นจากอันตรายพ้นจากเพราะเราเบื่อหน่ายในทุกข์แล้วเรามาเห็นเหตุทำลายเหตุละเหตุนั้นเสียได้มันก็หลุดพ้นไปเห็นความสุขขึ้นมาแทนปรากฏขึ้นในจิตใจของเราซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนเราไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนความรู้ความเห็นย่อมปรากฏขึ้นในใจถึงแม้ว่าเราจะเห็นอยู่ในตำรับตำราได้ยินท่านพูดแต่ก็ยังไม่ชัดเหมือนจะปรากฏขึ้นในใจของเราปรากฏขึ้นในใจของเราไม่ความไม่ใช่ได้ยินแต่ข่าวคือเราเข้าถึงเมื่อเขาพูดถึงสิ่งใดเมื่อเราได้ยินแต่ข่าวแล้วเราก็ยังสงสัยในสิ่งนั้นเมื่อเราเข้าไปถึงแล้วความสงสัยที่มีอยู่แต่ก่อนยาวนานเท่าไหร่ก็ถูกทำลายหมดเพราะเราได้ประจักษ์ในตาของเราเองเพราะเราได้เข้าถึงชั้นใดจิตที่เข้าถึงธรรมคืออริยสัจแล้วสิ้นสงสัยวิจิกิจฉาใดๆในเรื่องคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเกิดตายแล้วเกิดหรือไม่สิ่งเหล่านั้นถูกทำลายหมดสิ้นสงสัยเพราะความจริงต้องเป็นความจริงสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นก็รู้ชัดตามความเป็นจริงนั้นเมื่อจิตไม่สงสัยแล้วจิตก็เที่ยงตรงต่อความพ้นทุกข์ตรงต่อทางปฏิบัติออกจากทุกข์ตรงไปตามทางเพื่อความดับทุกข์ได้ถึงซึ่งธรรมอันเป็นเที่ยงแท้อมตะที่ไม่มีทุกข์เจือปนอยู่ในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติตั้งปัญญามาสมควรในเวลาจุดจิตจะเพียงเท่านี้หลังจากที่ในสมาธิทำสมาธิต่อไปสมควรแก่เวลาจึงให้เลิกพร้อมกัน